สสวัสดีทุกคนที่กำลังเด็กข้าวเด็กปลาเด็กน้ำเด็กแล้วก็ตามแต่พบกับผมสลีปนอตมาชินากริดูเอลเสียงนี่หึมมาตั้งแต่เจ้าจี้ฟ้ายังมาแจ้งอ่ะการแข่งขันต่อยมึงจะลากเพื่อนเลียหูดูดคอกันยังไงถ้าเล่นเกมนี้แล้วอยู่คนละฝั่งนะมีแต่การ์ดยูกิดูเอลมอนเตอร์น่าจะเป็นหนึ่งในของเล่นขายดีแบบทะลุเป้าอ่ะหูบใส่ซองเต้าฮือกับบ่อมูลค่า 2.3 ล้านล้านเยนจานคาสุกิทาคาฮาชิเป็นคนเขียนปี1996แค่2ปีมาละอนิเมะซึ่งเนื้อเรื่องสำหรับผมชอบอียงอียิปต์ตัวต่อเลโก้จิ๊กซอว์78อัน2-3 พันปีเล่าย้อนไปดูยังไงก็แหมและทรงผมยูกินะทำเข้าบ้านแม่มึงยังไงก็ทักจุดเริ่มต้นคือพระเอกดันต่อไอหีบเลโก้นั่นน่ะได้แล้วก็แมนมาอีกตัวนึงแผ่นยาวทั้งเรื่องชื่อ2พยางค์มึงหากันทั้งโลกกูชื่ออะไรตกลงสิ่งดึงที่ทำให้เรื่องนี้เป็นตำนานการ์ดและการดูเอลใช่ล่ะครับไอ้การ์ดเวนนี่แหละตะเปิบแผ่นแปะอย่างใบยาสูบนี่บางใบบูไอดาก่อนไม่ใช่บูไอนะหายใครลักไปกูแช่งให้หลังหัวมึงลื่นขวดน้ำป่าก้นจำเบ้านั่งขี้มาได้3เดือนมีคนบอกว่าเห็นข่าวลือแว่วๆจานแกกะเขียนสัก5เล่มพอละจบแล้วไปแอลกับเมียพอทำปุ๊บคนเห็นเฮ้ยแนวใหม่ไปซื้อตามแล้วก็เอามาเล่นกับเพื่อนหน้าโรงเรียนกวดขายเด็กละ10บาทแม่ค้าเคี้ยวหมูขายเด็กแอนติเกียโกเลมแต่เอาการ์ดที่ดีที่สุดออกคือแอนติเกียโกเลมแล้วไอ้กูใช้อะไรอ่ะกูซื้อเพื่อเหลือแต่ไอ้หม่ำเท่งนงแจ็คเหลืองเขียวฟ้าอะไรนั่นน่ะเปิดมาแม่งวงขาวอย่างกระซองกระถิ่นไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำให้มังงะดังกว่าเดิมจานแกก็เลยยาวๆครับไปพอวางเรื่องใหม่หมดพร้อมขายการ์ดไปด้วยช่วงเวลาไงตรงนี้แหละจานแกน่าจะกดดันพอสมควรเรื่องมันจะไปต่อยังไงวะปฏิเสธไม่ได้นะการ์ดเอฟเฟกต์มอนเตอร์พลังโจมตีแม้กระทั่งดาวในการ์ตูนนอกการ์ตูนไม่เหมือนกันพระเอกในเรื่องเทพเกียรติ์ชนัยมาของจริงนี่อย่างกลาคนเขาลิสต์มาเลยว่าตรงไหนอะไม่เหมือนมีกี่ใบคนเล่นอย่างกูก็งงดิเอ้าไงงั้นวะสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อเนื้อเรื่องโดยตรงอยู่แล้วครับโอซีมันทะลุลงมาจานแกก็เลยพยายามเปลี่ยนเนื้อเรื่องช่างแม่และกูโลกว้างหมดอะยึดแค่เรื่องราวของพระเอกกับอีตัวนึงอะจนจบแค่นั้นพอซึ่งก็ทำได้ดีผมหมายถึงอนิเมะนะโคตรจะแหวกแนวทีมอียิปต์ย้อนยุคในสมัยนั้นไม่ค่อยมีอะไรแบบเนี้ยการออกแบบการ์ดอีกเอ็กซูเดียเงี้ยเคออสแบ็กเมจิเชียนเท่เว้ยไม่พอใส่เอฟเฟกต์ด้วยแต่ละใบทำงานยังไงนี่ยังไม่รวมการ์ดเวทกับดักนะผมคนนึงแหละที่เล่นเกมการ์ดก่อนดูการ์ตูนกูบอกเลยกูแม่งแม่งแต่ในการ์ตูนละตอนแรกลงมอนเตอร์ได้เลยไม่ต้องบูชายันเอฟเฟกต์ไม่มีการโจมตีเข้าไลฟ์พอยต์นอนๆเนี่ยโดยตรงไม่เคยเห็นชาวบ้านเข้าไปทำกันถ้าศัตรูไม่มีมอนเตอร์เหลือสักตัวนะจะไม่โจมตีคือกะซอยแดกหักลบดีเฟนซ์ฝ่ายตรงข้ามเพื่อเอาไปลด LP อย่างเดียวอันเนี้ยผมรับได้แต่ที่กูแบบคือการสร้างสตอรี่เสริมเบิร์กของแมนอย่างดูเอลลิสบางคนเล่นเด็กสัตว์น้ำแล้วฟิลมันเป็นน้ำพระเอกโจมตีไม่ได้นะพอมอนเตอร์มันอยู่ในน้ำเลยเอาเดมอนหรือห่านเลยสักตัวเนี่ยที่มีท่าไฟฟ้าจุ่มปุ๊กลงไปหรือตอนที่อยู่เกาะเพกาซัสไอ้การ์ดเวทปัก3เทิร์นห้ามโจมตีใช้เพื่อส่องเขียดส่องกบไอ้พวกมอนเตอร์ธาตุมืดไม่งั้นมองไม่เห็นตีมิสเพิ่งมาเปลี่ยนตัวหลังเพภาคแบทเทิลซิตี้ไลฟ์พอยต์จาก 2,000 เป็น 4,000 ทำไม่รู้เลยว่าอ๋อจานแกไม่ได้คิดเรื่องนี้ตั้งแต่แรกพอมันดังก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่คนเศษเดนอย่างพวกกูที่ดูเอลใต้ต้นมะขามด่าพ่อมันรู้ร้อนรู้หนาวละ I will sacrifice 3 monsters from the graveyard to summon Dark Necrofear บริษัทโคนามิผลิตการ์ดขายปี1999โอ้โหล่ำซ้ำลงกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดยอดขายสูงสุดในปี2009รวม 2.2 หมื่นล้านใบ2011ก็ขอบกางเกงในทะลุ 2.5 หมื่นล้านไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้บริษัทเปิดรายได้ปีนั้นเอาแค่กำไรนะ 80,000 ล้านเยนกี่บาทอะมึงก็เอาไปคิดเอาขายการ์ดเยอะดูเอลลิสมีประลำบะเหลือจัดแข่งเลยครับ Yu-Gi-Oh World Championship ปี2003ส่วนไอ้พวกหัวขวดมองแบบธุรกิจมึงปั่นราคาการ์ดแพงซื้อยาน UFO เหตุเพราะของมันหายากจนที่มึงหาของมาขายให้กูได้ทุกวันน่ะง่ามันกลายเป็นของสะสมไปละคนที่เขาชอบเขาก็เล่นกันหนึ่งในการ์ดแพงที่สุดในโลกจะกิม3หัวบูไอไว้ดากอน3ล้านกว่าบาทไอ้แพงสุด9ล้านดอลหรือประมาณ300ล้าน400ล้านเจ็ดโคกเอาเวทดอคันหนึ่งเลยนั่นน่ะนั่นคือการ์ดทัวร์นาเมนต์แบ็คลัสเตอร์โซเจอร์บ้านกูเรียกเคออสตัววิธีกรรมจบถึงไม่ใช่มันก็อันเดียวกันนะ
ซึ่งการ์ดยูกิมีเป็นล้านแปลว่ามีคนจำได้แน่ๆบูไอเทพ3เกิลคิเล่าหลวงและเอ็กโซเดียแปลกสุดทั้งก๊กคนอื่นเขาเล่นใบเดียวเสี่ยววอยไอตัวเนี้ยมึงต้องแบกมา5ใบส่วนเอฟเฟคยัดมือเด็กอนุบาลก็ได้แชมป์คือต่อกันให้ครบแบบมึงชนะแล้วจะเป็นเรื่องน่าเศร้ายิ่งนะเอ็กโซเดียได้โผล่พ้นคอออกจากฉากเด่นๆอยู่ไม่กี่ฉากสู้กับใครบาทละ1จากนั้นมึงนอนลงทะเลล่องแก่งออกอันดามันยาวๆเลยเพี้ยนไอแว่นขอดูการ์ดเอ็กโซเดียเป็นมึงจะให้ไหมรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นคู่แข่งอยู่บนเรือด้วยกันนะที่จะไปเกาะของเพกาซัสมึงจะต้องไปสู้กับมันที่นั่นมึงก็รู้อย่างมากก็แค่มืออังจับให้มันดูอันนี้เอาให้มันดูเลยไปมีแม้นโยนลงอย่างกับโปรยทานนี่โผล่มาอีกทีก็เป็นเทอร์ซิตี้อันนั้นผมไม่นับเพราะมันการ์ดปลอมแล้วก็ตอนท้ายๆบางระจันลูกฮือกอบกู้เอกราชสู้ปีศาจโซการ์ดเอ็กซูเดียคงเป็นการ์ดหายากอันดับที่15ของโลกเอ็กซูเดียลอฟเฟิร์สอีดิชั่น 300,000 กว่าบาทอเมริกาถึงขั้นแบนห้ามเข้าแข่งเด็ดขาดสาเหตุโกงจากใจคนที่เคยเล่นสมัยเด็กๆเกมการ์ดมันสนุกหนาการวางกลยุทธ์คิดคำนวณเลขมีความหลากหลายแต่ละเด็กเอฟเฟกต์ต่างกันวันนี้ใช้เด็กแอนติเกียโกเลมโคโลโบกับ6เซียนซามูไรก็แล้วแต่ยิ่งเด็กเล็กๆจะช่วยให้เขาอ่านภาษาไทยได้คล่องขึ้นเพราะมึงต้องอ่านและจำเอฟเฟกต์เพื่อไปเดียวกับเพื่อนไม่นำซ้ำให้เอฟเฟกต์การ์ดมีความกำกวมนะมึงเถียงอย่างกับหาเสียงอะดอกแงกดอกแงกอยู่ข้างหูเนี่ยส่วนอุปกรณ์ไม่มีเลยมากแค่เด็กก็ขอพื้นที่ล่มๆขนาดกว้างแบบสนามฟุตบอลเลยก็เสียงดังตึกผมเนี่ยเสียดีอยู่ติดถนนพอดีทุกเช้าเข้าห้องมากูนึกว่าเขาก่อม็อบประท้วงข้าอย่างเสียงแทบทะลุลงชั้น4โอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้ว้าวเปิดใช้กับดักสายโคนรีเวิร์สทำงานเฮ้ยมึงใช้ได้ไงยังไม่เทินมึงเลยพอไว้เป็นตัวอย่างในบัดนี้ก็จะไปแง่ตัวแล้วกันเมื่อไม่นานมานี้เกิดเรื่องเศร้าจานแกเสียก่อนหน้านั้นก็เบอร์เซอร์คนเขียนฮาจิเมะโนอิปโปทวิตถึงจานมิโอระเขาเป็นเพื่อนกันเขียนการ์ตูนด้วยกันมาพร้อมประโยคส่งท้ายโคตรจะมีนัยยะจะไปถามตอนจบเบอร์เซอร์ที่สวรรค์เดอร์ลาถัดมาก็ฮันเตอร์ฮันเตอร์ว่าอันว่าอีล่าสุดครับอาจารย์โทริยาม่าถ้าเราลองไล่ดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแต่ละคนของตังหนับเน้นๆวงการอนิเมะทั้งนั้นมันจะลาไปหาวันพีซอะดิแฟนวันพีซด่ากูละบอกผายจับเงาอู้หาแม่คิกาไม่ใช่ใครบอกให้จานถนอมตัวแค่นั้นวันพีซมันใกล้จะจบแล้วไม่อยากเกิดเรื่องเศร้าใจเปล่าถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเด้อมันต้องมีอะไรบ้างแลแลกเปลี่ยนนะถ้าข้อมูลผิดพลาดอะไรยังไงขอกราบงามๆด้วยคำว่าขอโทษไปแล้วอึ้งขมึงแต่แววยอกมันเหรอ